โอเคครับสวัสดีครับน้องๆในห้องส่งนะครับแล้วก็น้องๆทางบ้านนะครับวันนี้พบกับพี่ผิงนะครับในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับเกริ่นก่อนนะครับหลักๆแล้วในส่วนของวงจรไฟฟ้าในระดับม.ปลายนะครับพูดถึงวงจรกระแสตรงนะครับอุปกรณ์หลักๆที่เราใช้เราก็จะมี2ตัวนั่นก็คืออะไรครับแบตเตอรี่กับความตัวต้านทานนั่นเองนะครับแบตเตอรี่และตัวต้านทานแบตเตอรี่นะครับต้านทานหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ารีซิสเตอร์สองตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับว่าแบตเตอรี่คืออะไรแบตเตอรี่คือให้คิดว่าเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่ตัวที่เนี่ยครับจ่ายพลังงานไฟฟ้าจ่ายพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็อันนี้ต้องวงเล็บไว้ด้วยว่าในกรณีที่เราใช้มันถูกวิธีใช้มันถูกวิธีนะครับแต่ว่ารีซิสเตอร์พี่อยากให้จำว่าไม่ว่ายังไงก็ตามมันคือกินพลังงานไฟฟ้าเสมอรีซิสเตอร์นะครับตัวที่จะกินพลังงานไฟฟ้าเสมอนะครับแต่แบตเตอรี่มันจะมีอีกกรณีคือกินพลังงานไฟฟ้าถ้าต่อผิดวิธีกินพลังงานไฟฟ้านะครับถ้าต่อผิดวิธีเพราะฉะนั้นสรุปแล้วสำหรับแบตเตอรี่นะครับได้ทั้งจ่ายและใช้ถูกไหมได้ทั้งจ่ายทั้งใช้แต่รีซิสเตอร์เราจะใช้อย่างเดียวนะครับหลักการมีแค่นี้แหละง่ายๆ2ข้อซึ่งการจะดูศักนะครับจำไว้เลยว่าการจะดูศักกฎมีเพียงข้อเดียวดูที่ทางออกดูที่ขั้วออกดูที่ขั้วที่ออกดูที่ขั้วที่ออกเดี๋ยวจะมาสอนดูขั้วนะครับแต่กฎจำไว้เลยว่าดูที่ขั้วที่ออกแค่นั้นแหละอ้าวแล้วขั้วที่ออกดูยังไงสำหรับอย่างแรกครับสำหรับแบตเตอรี่ A กับ B นะครับรูป A รูป B คือสำหรับแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่กรณีที่เป็นแบตเตอรี่แล้วกดการดูขั้วนะครับวิธีดูขั้วคือดูตามขั้วแบตเท่านั้นดูตามขั้วแบตปกติเลยทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าอย่างแบตเตอรี่ขีดยาวคือขั้วบวกขีดสั้นคือขั้วลบถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างรูป A มาดูรูป A นะครับสมมุติว่าพี่กำหนดว่าให้กระแสครับไหลจากซ้ายไปขวานะครับกระแสไฟฟ้าไหลจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับที่ทางออกขั้วที่ออกขั้วอะไรขั้วบวกถูกไหมออกขั้วบวกออกขั้วบวกนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ในรูป A จ่ายหรือใช้ไอ้ที่ครับให้หรือจ่ายพลังงานดีครับควรจะเป็นให้นะครับเพราะว่าออกขั้วบวกให้พลังงานให้พลังงานนะครับส่วนเหมือนเดิมรูปนี้พี่ให้จากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับรูป B พี่ให้กระแสอะไรจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับกระแสอะไรจากซ้ายไปขวาอ้าวออกขั้วอะไรออกขั้วล้อเพื่อนตัวนี้จะเป็นไงครับใช้พลังงานง่ายๆแค่นี้ครับแบตเตอรี่ดูขั้วออกถ้าขั้วที่กระแสออกเป็นขั้วบวกของแบตเตอรี่เราจะให้พลังงานนะครับให้พลังงานจ่ายพลังงานแต่ถ้าเกิดขั้วที่ออกเป็นขั้วลบเราจะใช้พลังงานแค่นั้นเองครับง่ายๆแต่สำหรับรีซิสเตอร์รีซิสเตอร์มีกฎอยู่ว่าทางเข้าเป็นบวกออกเป็นลบเสมอเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดจากอย่างรูป C นะครับรูป C ถ้าพี่ให้กระแสไฟฟ้าไหลจาก A ไป B เหมือนเดิมนะ A ไป B เหมือนเดิมทางเข้าคือฝั่ง A นะครับก็จะเป็นขั้วบวกทางขวาออกเป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นตัวนี้แบตเตอรี่นี้ออกทางลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้ถูกไหมใช้พลังงานต่อไปรูปดีบ้างรูปดีสมมติพี่กลับทิศนะครับพี่ให้กระแสไหลจาก B ไป A พี่ให้กระแสไหลจาก B ไป A นะครับ B ไป A เพราะทาง B เป็นขั้วบวกทาง A เป็นขั้วเอ้ยทาง A เป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใช้พลังงานอยู่ดีเพราะเราดูขั้วออกนะครับเราดูขั้วออกเอาใหม่สรุปมาทวนสิครับกดเวลาดูขั้วดูที่ขั้วไหนครับขั้วที่ออกแบตเตอรี่ดูยังไงดูขั้วยังไงดูตามขั้วแบตเลยถูกไหมครับแบตเตอรี่ดูตามขั้วแบตส่วนตัวต้านทานเป็นยังไงครับเข้าทางบวกออกทางลบโอเคเรียบร้อยกดมีแค่นี้แหละครับง่ายๆนะครับถ้าดูกฎเป็นแล้วคราวนี้ก็
าดูตัวอย่างวงจรเลยอ่ะครับจากรูปนะครับสิ่งแรกสมมุติเรามีวงจรไฟฟ้าอย่างนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำครับก่อนอื่นเราควรจะหาทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าก่อนถูกไหมครับหาทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมาดูนะครับอ้าวจะดูทิศการไหลต้องดูตามแบตเตอรี่ถูกไหมแบตเตอรี่จะกำหนดทิศการไหลของกระแส3โวลต์ครับมาดูตัวแรกตัว3โวลต์ครับ3โวลต์นี้นะครับ3โวลต์เนี่ยจะทำให้กระแสดันลงมาทางนี้ครับดันลงมาข้างล่างนะครับ3โวลต์มันจะช่วยกระแสดันลงมาทางข้างล่างนี้6โวลต์ครับดันไปทางซ้ายตอนนี้นะครับเรามีทวนเข็ม3ตามเข็ม6แล้วก็ตามเข็มอีก3ของตัว3โวลต์ด้านบนถามว่าใครจะชนะทวนเข็มหรือตามเข็มจะชนะดีครับก็ต้องเป็นตามเข็มถูกไหมครับเพราะตามเข็มมี3ตัวนี้ที่ให้ตามเข็มถูกไหมแล้วก็6ตัวนี้ให้ตามเข็มมีตามเข็มตั้งเท่าไหร่ครับ9โวลต์แต่มีต้านแค่3โวลต์เพราะฉะนั้นเราดูแล้วคร่าวๆทิศของกระแสไฟฟ้าก็ควรจะไหลตามเข็มใช่ไหมครับทิศของกระแสไฟฟ้าควรจะไหลตามเข็มนะครับโอเคเพราะฉะนั้นรูปนี้เรากำหนดทิศวงจรครับคือทางนี้เลยครับทิศของวงจรกำหนดเข้าไปเลยดูจากจอได้เลยนะครับทิศนี้อ้าวโอเคกำหนดทิศกระแสได้แล้วเมื่อกำหนดทิศกระแสได้แล้วนะครับขั้นแรกเราก็เริ่มจากการที่หาเลยครับกระแสขนาดของกระแสก่อนเริ่มจาก I ครับสูตรที่ใช้ครับคือผลรวมของแบตเตอรี่นะครับซัม E ส่วนซัม R ใช่ป่ะซัม E ส่วนซัม R ซัม E คืออะไรซัม E จำไว้ซัม E นะครับผลรวมของแบตเตอรี่ครับผลรวมของแบตเตอรี่นี่คือซัม E ครับส่วนซัม R ผลรวมอะไรดีครับผลรวมความต้านทานผมดูความต้านทานนะครับผมดูความต้านทานเฮ้ยกลับมาดูวงจรนิดนึงกลับมาดูวงจรนิดนึงจากในรูปนี้นะถ้าวัดความต้านทานธรรมดาวัดความต้านทานธรรมดานะครับบางคนนับ1 2 3ตัวนี้3ตัวนี้เป็น4 5 6 7 8 9ผิดนะครับผิดนะเพราะว่าอย่าลืมอันเนี้ยเวลาทำโจทย์มันมีตัวนี้ซ่อนอยู่ด้วยนี่ความต้านทานภายในวงจรภายในแบตเตอรี่อย่าลืมเอาพวกนี้มาบวกด้วยอย่าลืมเอาพวกนี้มาบวกด้วยนะครับอย่าลืมพวกนี้มาบวกด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เทอมนี้พี่อาจจะแยกเอาใหม่ว่า i อ่ะพี่เขียนใหม่เท่ากับซัม e หารด้วยซัมของ r ใหญ่คือตัวต้านทานบวกกับซัมของ r เล็กภายในแบตโดยที่เราแยกนะครับว่าไอ้ตัวนี้คือของ r ข้างนอก r ข้างนอกนะครับส่วน e ซัม r ตัวเล็กเนี่ยคือ r ภายในแบตเตอรี่งั้นสูตรนี้นะครับที่พี่อยากให้จำสูตรแรกก่อนจะเริ่มเรื่องนี้สูตรที่1สูตรที่1ครับที่ควรจะจำนะอ้อให้เกียรติหน่อยนี่คือกฎการโอห์มส์ลอคิดโอห์มส์ลอธรรมดาโอห์มส์ลอที่เดิมบอกว่า V เท่ากับ IR แล้วก็แค่ย้ายข้างครับย้ายข้างเป็น i ก็ซัม b ส่วนซัม r นั่นเอง e ทั้งหมดส่วน r ทั้งหมดจบแล้วคราวนี้เราก็กลับมาดูโจทย์ข้อนี้เลยครับหากระแสที่ครับซัม e ซัม e เป็นเท่าไหร่นี่จากรูปนี้ซัม e มั้ยครับเริ่มแรกเรามีแบตเตอรี่3โวลต์แล้วเรามี6โวลต์อ่ะดูกำหนดขั้วซะนะอ้าวตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ครับที่พี่ขีดสีแดงตอนนี้นะครับเป็นไงออกทางไหนครับออกทางบวกหรือออกทางลบออกทางลบใช่ป่ะตัวบนนี้ครับออกทางบวกตัวล่างออกทางบวกเพราะฉะนั้นซัม e ครับมาดูซัม e ซัม e ของเราคืออะไรครับ
ต้องเป็นลบ3ตัวแรกใช่ไหมแล้วก็บวก3บวก6ถูกต้องครับแค่นี้แหละต่อไปซัม R นับ R ทั้งหมดไปเลยเริ่มที่ตัวนี้ครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12ทันไหมครับนับทุกอย่าลืมนะครับอย่าลืมนับภายในเพราะถ้าจะลืมเนี่ยชอบจริงๆนะตอนนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรถ้าจะลืมชอบลืมตัวนี้กันมากเลยระวังไว้นะครับอ้าวก็เป็นหารด้วย12จะหาค่าของกระแสไฟฟ้าออกมาได้เท่าไหร่ครับลบ3ตัด3เป็น6ส่วน12หรือเท่ากับ 0.5 แอมแปร์ครับได้ค่ากระแสไฟฟ้าแล้ว 0.5 แอมแปร์นะครับพอได้ 0.5 แอมแปร์ปุ๊บคราวนี้มาดูโจทย์เลยคำสั่งแรกของเราโจทย์ต้องการหา VAC นะครับตัดสายไฟฟ้าออกมาเขาหา VAC ใช่ไหมตัดตั้งแต่ A ถึง C ตัดมันออกมาเพราะฉะนั้นรูปนี้ครับพี่ก็จะตัดช่วง A ถึงช่วง C คือพี่จะตัดตรงนี้ออกมาเลยโชะตัดตรงนี้ออกมาครับช่วง A ถึงช่วง C นะครับแล้วก็อ้าวเราตัดออกมาเรามาเขียนวงจรใหม่เลยครับรูปนี้ C อยู่นี้นะครับ C ดึงมาครับตรงนี้เป็นกี่โวลต์นะไอ้กี่โอห์มนะครับ3โอห์มใช่ไหมครับ3โอห์มแล้วก็ตัวนี้มีแบตเตอรี่3โวลต์1โอห์ม3โวลต์1โอห์มแล้วก็หมดยังหมดแล้วนะครับอ่ะแล้วจากที่เราหาวิธีแรกกระแสไฟฟ้าวิ่งทางไหนนะครับอย่างนี้ใช่ไหมจาก A ไป C ใช่ไหมครับกระแสไฟฟ้าวิ่งจาก A ไป C เพราะฉะนั้นเอ้ามากำหนดขั้วดีกว่าครับของตัวนี้ครับทางนี้เป็นขั้วบวกแล้วออกทางลบใช้ตัวไหนใช้ตัวลบนะต่อไปครับขั้วนี้3โอห์มครับเข้าทางบวกออกทางลบใช้ตัวลบเหมือนกันครับเพราะฉะนั้น VAC นะครับจำไว้สูตรอีกที่ครั้งที่ใช้ VAC กับซัม E ระหว่างจุดนะบวกด้วยซัม IR อันนี้คือวิธีหา V นะครับซัม E บวกซัม IR อย่าไปปนกับวิธีหา I เมื่อกี้นะสูตรมันคล้ายกันนี่คือสูตรที่2ที่ต้องใช้มาดูครับแล้วจะใช้เราจะใช้ซัม E ซัม IR ยังไงคือซัม E ครับก็อย่างเหมือนเดิมคือดูขั้วออกซัม IR ก็คือดูขั้วออกครับให้ดูขั้วออกไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มาดูเลย VAC ซัม E คืออะไรครับมีตัวเดียวคือตัว3โวลต์ออกทางลบก็คือลบ3ดีมากลบ3นะครับบวกด้วยซัม IR คืออะไร I คือเท่าไหร่ครับ 0.5R มีเท่าไหร่เอ่ยมี4นะครับต้องมี4แต่ต้องใช้ค่าเป็นลบ4นะเพราะ R มันออกทางลบใช้ลบ4แค่นี้เองครับก็เป็นลบ3บวกด้วยลบ2ลบ3บวกลบ2ต่อเท่ากับลบ5โวลต์จบแล้วสำหรับข้อแรกครับ VAC ได้ลบ5โวลต์ต่อไปมาดูหา VBC ครับทำไงจะหา VBC ก็ต้องตัดวงจรช่วงนี้ครับแนวทางนี้นะครับช่วงบนนะครับ BC VBC คราวนี้
มันจะสลับกับทีแรกนิดนึงนี่ขั้ว C นะครับนี่ขั้ว B ใช่ไหมครับตัวนี้กี่โอห์มครับ1โอห์มตัวนี้เท่าไหร่ครับ3โวลต์กับอีก1โอห์ม3โวลต์1โอห์มอ้าวเขียนทิศกระแสไปทางไหนนะไหลจากซ้ายไปขวาไหลจากซ้ายไปขวานะครับทิศกระแสเพราะฉะนั้นตัวนี้เข้าทางบวกออกทางลบส่วนตัวนี้นี่เป็นขั้วลบออกขั้วบวกขั้วลบออกขั้วบวกครับเพราะฉะนั้นครับ VBC เท่าไหร่เท่ากับ 3E บวกด้วย 3IR3E บวก 3IR 3E เท่าไหร่ครับต้องเป็นบวก3เนาะบวก 3IR คือเท่าไหร่ i เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ 0.5 คูณกับอะไรครับลบ2นะต้องลบ2เพราะอะไรครับของ r มันออกขั้วลบใช่ไหมของ r ออกขั้วลบนะครับก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย3ลบด้วย1ตอบเท่ากับ2โวลต์ต่อไป VAB เขาบอกให้วิ่งตามกระแสกับวิ่งสวนกระแสอ้าวเราจะดูยังไงนะครับมาดูนะครับ VAB มันสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องทำอะไรครับตัดวงจรออกมานะครับตัดวงจรออกมาช่วง AB คือช่วงไหนครับนี่พี่จะตัดช่วงนี้ใครจะตัดช่วงบนก็ได้นะจะได้ผลเหมือนกันได้ผลเท่ากันนะครับแต่พี่เลือกตัดช่วงล่างพี่เลือกตัดช่วงล่างนะครับมาดูเลยตัดแล้วได้อะไรบ้างเริ่มที่ A นี้ครับตัวแรกความต้านทาน1โอห์มใช่ไหมแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด6เท่าไหร่6โวลต์เท่าไหร่ครับ1โอห์ม6โวลต์1โอห์มนะเสร็จปุ๊บขึ้นไปเป็น2โอห์มแล้วก็2โอห์มแล้วก็หมดแล้วเป็น B ใช่ไหมเป็น B อ้าวกระแสไหลยังไงครับจาก B ไป A กระแสฟ้าไหลจาก B ไป A เพราะฉะนั้นทำให้เราสามารถกำหนดขั้วได้ครับอ้าวไอที่2โอห์มเข้าทางบวกออกทางพี่จะเขียนแค่ขั้วออกกันนะโอเคนะเข้าทางบวกออกทางลบอีก2โอห์มแล้วก็เข้าทางบวกออกทางลบ6ออกทางบวกและไอ1โอห์มออกทางลบโอเคแค่นี้แหละมาดูครับ VAB เท่ากับเท่าไหร่ครับ3อะไรบวกด้วย3 IR ดีมาก3 E บวก3 IR นะ3 E เป็นเท่าไหร่ครับบวก6นะครับสมัย R คืออะไรเอ่ย I เท่าไหร่ครับ 0.5 คูณกับ1 2 3 4 5 6บวกกับลบลบเป็นเท่าไหร่ครับบวก6ลบ3บวก6ลบ3ได้เท่ากับ3โวลต์อันนี้คือพี่วิ่งตามกระแสนะครับพี่วิ่งตามกระแสคราวนี้พี่ลองวิ่งสวนกระแสบ้างวิ่งสวนกระแสพี่จะเอาข้างบนมาคิดฝั่งบนนี้เมื่อกี้เราเอาฝั่งล่างนี้มาคิดใช่ไหมเมื่อกี้เราฝั่งล่างคราวนี้เราจะเล่นฝั่งบนบ้างเล่นฝั่งบนนะครับเริ่มที่ B เท่าไหร่ครับ3โวลต์กับ1โอห์มสามโอห์มตัวนี้เท่าไหร่สามโวลต์หนึ่งโอห์มแล้วก็เอ
กระแสมันวิ่งทางไหนนะจากนี้ใช่ไหมกระแสวิ่งทางนี้เพราะฉะนั้นกระแสเป็นผู้กำหนดขั้วถูกไหมครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เข้าทางบวกออกทางลบเข้าทางบวกออกทางลบนี่ก็เข้าทางบวกออกทางลบแต่แบตเตอรี่ตัวบนเข้าทางลบออกทางบวกแต่พี่จะวิ่งสวนกระแสนะครับคือพี่จะวิ่งจากเนี่ยครับ B ไปทาง A คือวิ่งสวนกระแสนะพอทุกข้อที่ผ่านมาเราวิ่งตามกระแสมาหมดเลยเพราะฉะนั้นพอวิ่งสวนกระแสทางออกของแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นขั้วลบทางออกของ R เป็นขั้วบวกทางออกของ R ตัวนี้ก็ขั้วบวกและแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ขั้วบวกทันไหมครับคือเรากำหนดขั้วด้วยกระแสแต่เราจะไปวิ่งทางไหนเราดูที่ทางออกที่เราจะวิ่งนะครับกำหนดขั้วด้วยกระแสนะครับขั้วด้วยกระแสก็ที่บอกอยู่หน้าแรกนะครับว่าแบตเตอรี่ตามนั้นตามขั้วแต่ว่า R เป็นไงครับเข้าบวกออกลบR เข้าบวกออกลบนะครับอ้าวกำหนดขั้วด้วย I แล้วก็ยังไงครับแต่เลือกใช้ตามทางออกอ้าวสูตรว่าไงนะ3 E บวก3 I R นะครับ3 E เป็นเท่าไหร่เราออกทางนี้เริ่มที่ตัวนี้เท่าไหร่ครับลบ3บวก3เป็น0ลบ3บวก3นะครับแล้วก็บวก3 IR I คือ 0.5 แต่ R คือเท่าไหร่1แล้วก็ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้อีก1โอห์มลืมเขียน1 2 3 4 5 6ใช้บวกหรือลบบวกแล้วนะใช้บวก6เพราะว่าอย่าลืมนะครับตอนนี้ที่ R เราเป็นขั้วบวกแล้วออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ3โวลต์เหมือนเดิม0บวก3ใช่ไหมครับได้3โวลต์เหมือนเดิมนะครับจะวิ่งตามกระแสก็ได้จะวิ่งสวนกระแสก็ได้แล้วแต่เราคำตอบออกมาเท่ากันครับทั้ง2วิธีเราได้3โวลต์เท่ากันนะครับเราได้3โวลต์เท่ากันขึ้นอยู่ว่าถนัดแบบไหนแต่ถ้าให้แนะนำนะตามกระแสเหอะสำหรับข้อแรกเรียบร้อยมาดูข้อ2ครับประเด็นของข้อ2หลักๆเลยอยู่ที่ตรงนี้หลักๆข้อ2อยู่ที่ตรงนี้ครับข้อกำหนดถ้าเกิดสมมุติมันเป็นวงจรที่เราสามารถยุบได้เช่นตัวนี้3 3 3ลูกกลม3และขนาน3อีกทียุบมันซะถ้ายุบได้ให้ยุบมันซะขอสำหรับคนที่มีชีทไม่ใช่คนที่มีทุกคนลองเอาชีทพาร์ท2มาดูครับที่เป็นเคอร์ชอฟแล้วลองเปรียบเทียบดูกับชีทที่เป็นเคอร์ชอฟนะครับในส่วนชีทที่เป็นเคอร์ชอฟนั้นอย่างเงี้ยมันยุบไม่ได้วงจรมันยุบไม่ได้เพราะว่ามันติดความต้านทาน2ตัวเลยเนี่ยมันติดมันจะยุบตัวนี้เข้ามาเหมือนปกติไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเราไม่สามารถโทษทีมันติดแบตเตอรี่เราไม่สามารถยุบแบตเตอรี่ได้เราไม่สามารถยุบแบตเตอรี่ได้เพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ต้องใช้หลักเกณฑ์ของเคอร์ชอฟมาพิจารณาอย่างนี้ต้องใช้เคอร์ชอฟมาพิจารณานะครับแต่ถ้าอย่างตัวนี้มันมีแต่ R เงี้ยยุบได้ให้ยุบมันซะเราวาดวงจรใหม่ขึ้นมาครับเราวาดวงจรใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจากข้อนี้เราก็สามารถวาดวงจรใหม่ได้ครับดังนี้เริ่มแรกทำการยุบไอ้ตัวนี้ก่อนนี่ไหมครับ3โอห์มใช่ไหมครับแล้วก็3โอห์มขนานกับ3โอห์มใช่ไหมครับแล้วก็ทำการยุบตัวนี้ข้างบนเอา3อนุกรม3เป็น6ครับ6โอห์มขนานกับ3โอห์ม6โอห์มขนาน3โอห์มใช่ไหมเออสำหรับตรงเนี้ย
อันนี้พี่ให้ทริคอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่ถ้าเป็นปกติแล้วจะหา r รวมตัวนี้ทุกคนก็คงมาตั้งงี้กันใช่มั้ย1ส่วน r รวม1ส่วน r รวมครับเท่ากับ1ส่วน6บวก1ส่วน3ถ้าเป็นปกติก็คงมาตั้งอย่างนี้กันเฮ้ยแต่เดี๋ยวผมมีวิธีมาเสนอสมมุติว่าถามหน่อยตัวนี้พี่เชื่อว่าทุกคนตอบได้อ้าวถ้ามี4ขนาน4เป็นเท่าไหร่ครับถ้าเกิดตัวเท่ากันขนานกันจับมาหารกันเลยอย่างนี้เป็น2โอห์มอย่างเงี้ยมาจากอะไรครับ2โอห์มนี่มาจาก4หาร2ถูกไหมเอาใหม่ถ้าพี่มีอย่างเงี้ย9โอห์ม9โอห์มแล้วก็9โอห์มพี่ได้อารวมเท่าไหร่ครับ3โอห์มมาจากไหนครับ9หาร3ใช่ไหมงั้นถ้าพี่บอกว่าสลับกันล่ะให้มองสลับกันว่าไอ้2โอห์มเนี่ยมันเป็น4ขนาน4ได้ป่ะเหมือนกันป่ะถ้า4ขนาน4เหมือน2งั้น2ก็ต้องเหมือน4ขนาน4สิ3ก็เหมือนกับ9ขนานกัน3ตัวเพราะอย่างข้อนี้ถ้าเราอยากทำไวๆนะตัว3โอห์มเนี่ยพยายามจับคู่ให้เหมือนข้างบนพยายามจับคู่ให้เหมือนข้างบนนั่นก็คือไอ้6โอห์มข้างบนอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ไอ้ตัว3อ่ะให้มองเป็น6ขนาน6ให้มองเป็น6ขนาน6อย่างนี้คิดในใจได้แล้วว่าเป็นอะไรครับ6หาร3เหลือ2โอห์ม2มาจาก6หาร3ทันไหมถ้าอยากจะคิดR รวมแบบเร็วๆอยากจะคิดอารวมแบบเร็วๆนะครับพยายามทำให้มันเป็นตัวเดียวกันและขนานกันซะอย่าง3ตีออกมาเป็น6ขนาน6 3ตัวนี้ครับตีมาเป็น6ขนาน6แล้วมันทำให้เราคิดอารวมได้เร็วขึ้นครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวนี้คือ2โอห์มนะครับนะกลับมาที่บอกเมื่อกี้วาดวงจรใหม่ซะเราสามารถวาดวงจรใหม่ได้ดังนี้ครับข้างบนจะเหลือเพียงแค่2โอห์มถูกไหมครับตรงนี้จะเหลือแค่2โอห์มแล้วก็ต่อเลยกับแบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่ครับ6โวลต์กับอีก2โอห์มนะครับลงมาข้างล่างเจอ2โอห์มแล้วก็8โวลต์2โอห์มแล้วก็3โอห์มนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็น B เริ่มที่2โอห์มนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด9โวลต์3โอห์มดีมากสุดท้ายก็ต่อด้วย R 3โอห์มส่วนฝั่งซ้ายเราเหลือเพียงแค่ตัวเดียวคือ3โวลต์1โอห์มโอเคครับ A มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอยุบไปอยู่ไหนอะพอยุบแล้วมันจะไปอยู่ไหน A มันก็จะไปอยู่ตรงนี้ครับขอบของตัวที่เรายุบมันเองก็คือตรงนี้ครับตรงนี้คือ A ครับตัวนี้คือ A ครับและตัว B ก็อยู่ที่เดิมคือตรงมุมนี้คือ B โอเคอ้าว VAB มาหา VAB กันเราก็ต้องตัดเส้นอ้าเดี๋ยวจะลืมก่อนแรกหาอะไรครับหาทิศการไหลของกระแสไปทางไหนดีถ้าสมมุติมาดูครับว่าตัวไหนให้ทางไหนบ้างตัวนี้ดันไปทางนี้เท่าไหร่ครับ3แต่ดันไปทางนี้6ตอนนี้ใครชนะทวนเข็มชนะนะชนะอยู่เท่าไหร่ชนะอยู่3ต่อไปอ้าวอันนี้ให้ดันลง8เพราะกลายเป็นอันนี้ชนะอยู่5อันนี้ชนะอยู่5อันนี้ดันไปทางนี้เท่าไหร่9นี่ตอนนี้เอ็นนี่ชนะอยู่4สรุปหมุนทั้งไหนสรุปหมุนทวนเข็มครับเพราะตัวนี้กินรวบ
ได้ทิศ i นะครับตัวอื่นลบทิ้งให้หมดข้อแรกหาขนาดของ i ก่อนครับหายังไงครับ i เท่ากับ 3v ส่วน 3e ส่วน 3r ไม่ใช่ 3v 3e ส่วน 3r นะครับ 3e ส่วน 3r 3e เท่าไหร่เริ่มจากตัวนี้เท่าไหร่ครับลบ3ใช่ไหมแล้วก็บวก9ลบ8บวก6ลบ3บวก9ลบ8บวก6ซัม r เท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ทันไหมนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะครับข้างบนเท่าไหร่เนี่ยบวก4ใช่ไหมข้างล่างเป็น20หรือเท่ากับ1ส่วน5หรือเท่ากับ 0. หน่วยเป็นแอมแปร์เขียนหน่วยทุกครั้งนะครับเขียนหน่วยทุกครั้งเวลาทำโจทย์ฟิสิกส์ควรจะเขียนหน่วยทุกครั้งนะครับได้ i เท่ากับ 0.2 แอมแปร์แล้วอ้าวต่อจะหาอะไรนะครับ VAB ใช่ไหมเพราะเราก็ต้องตัดช่วง A ถึงช่วง B ตัด A ถึง B ตัดตรงไหนครับเอาไหนดีตรงนี้เนาะตัดตรงนี้อ้าวมาเขียนเลยสองโอห์มแล้วก็6โวลต์กับอีก2โอห์มนะครับ6โวลต์2โอห์มแล้วก็2โอห์มแล้วก็8โวลต์กับอีก2โอห์มสุดท้ายจบที่3โอห์มดีมากเลิศ VAB เราจะวิ่งไงนะครับวิ่งตามกระแสแล้วกันนะพยายามทำตัวเป็นมนุษย์โลกปกติอย่าไปประหลาดมากกำหนดขั้วดีกว่ากำหนดขั้วครับ3ออกทางลบอี8ออกทางลบ2ออกทางลบ6ออกบวกแล้ว2โอห์มออกลบ2โอห์มออกลบอ้าวมาดู VAB ใช้ไงนะครับ3 IR ดีมากเลิศเลิศซัม E คือเท่าไหร่ครับลบ8บวกลบ8บวก6แล้วก็อะไรครับซัม IR คือบวกด้วย I เท่าไหร่เมื่อกี้0.2แล้วก็อะไรครับลบ3ลบ2เป็นเท่าไหร่5 6 7 8 9 10 11ก็ต้องลบ11อันแรกเท่าไหร่ลบ8บวก6เป็นลบ2บวกด้วยเท่าไหร่ครับ 2.2 ตอบเท่ากับลบ4.2 โวลต์โจทย์ถามมาอีกข้อ VBA ไม่ต้องไปหาทำไมเราลองมาดูนี่สมมติพี่มี2จุดพี่มี A กับ B มี C ด้วยมี C นี่คือระดับพื้นดิน B สูง3เมตรนะ A สูง5เมตร B สูง3เมตร A สูง5เมตรนี่คือ0เมตรพื้นดินพื้นดินนะอ้าวถามว่า A สูงกว่า B กี่เมตร2เมตรถูกไหม
แล้ว B สูงกว่า A กี่เมตร B มันต่ำกว่า A 2เมตร B ท่านต้องบอกว่า B มันสูงกว่า A เป็นเท่ากับลบ2เมตรเพราะความหมายคือ B มันต่ำกว่า A เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสรุป A B กับ B A เครื่องหมายมันจะตรงข้ามกันถูกไหมครับตัวหนึ่งเป็นบวกอีกตัวต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นอีกข้อนี้ VAB เป็น 4.2 เพราะฉะนั้น VBA ต้องเป็น 4.2 โวลต์ด้วยแต่เครื่องหมายตรงข้ามเพราะฉะนั้น AB เป็นลบ BA ต้องเป็นบวกจบมาดูครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับเริ่มแรกเราต้องทำอะไรก่อนจัดการตรงไหนครับตรงบล็อกล่างสุดถูกไหม6โอห์ม6โอห์มแล้วก็6โอห์ม3ตัวนี้ครับอ้าวยุบยังไงเหมือนกับเป็น6ขนานกับ12ถูกไหมแล้วทำไงต่อให้คิดว่า6นี่คือ12กี่ตัว2ตัวเดิมมี12อีก1ตัวเป็น12 3ตัว12 3ตัว12หาร3ได้4โอห์ม4โอห์มต่อไปตัวนี้นะครับฉะนั้นตัวนี้แยกมาเป็น4โอห์มนี่ทิ้งทิ้งไม่เอาไม่เอาไม่เอาได้ละมาเขียนวงจรใหม่กันดีกว่าตัวนี้เท่าไหร่ครับ3โวลต์กับอีก1โอห์มตัวนี้5โอห์มตัวนี้ข้างล่างมีเท่าไหร่4โอห์มนะครับแล้วก็แบตเตอรี่กับ2โอห์มและอย่าลืมเรานับ V1 ตรงนี้นะครับนับ V1 นี้แล้วก็ตัวนี้เท่าไหร่ครับข้างบน12โอห์มตัวนี้5โอห์มและสุดท้ายอีแบตเท่าไหร่12โวลต์กับอีก1โอห์มเสร็จแล้วอ้าว AB อยู่ไหนเนี่ยอยู่มุมนี้นี่คือ A และนี่คือ B เยี่ยมมากครับ A กับ B อยู่งั้นนะครับต่อไปหาอะไรดีกระแสต้องหาทิศการไหลของกระแสหมุนยังไงครับทวนเข็มตามเข็มครับต้องตามใช่ไหมเห็นชัดๆเลย E 12ดันไปทางนี้ใช่ป่ะ12ดันทางนี้6ดันทางนี้อีกมีตัวต้าตัวเดียวคือ3เพราะฉะนั้นชัดเลยว่ามันต้องหมุนทางนี้แน่ๆชัดเจนมากต่อไปหาขนาดของ i สูตรว่าไงครับ i เท่ากับส่วน3 i r ไอ้3 r 3 e ส่วน3 r นะอ้าว3 e เท่าไหร่บวก12บวก6แล้วลบ12บวก6ลบ3นะครับ12บวก6ลบ3ซัม r คือเท่าไหร่ครับเริ่มตรงนี้เลยเริ่มที่ a อ่ะ12บวก2เป็น14 15 16 17 18ใช่ไหมครับ18แล้วตัวบวก5เป็น23 24 25แล้วก็30โอเคไหม30ออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ15ส่วนหรือเท่ากับ 0.5 แอมแปร์ 0.5 แอมแปร์นะครับนี่คือขนาดของกระแสไฟฟ้านะครับ 0.5 แอมแปร์ต่อไปคราวนี้หา AB แล้วก็ตัดช่วง A กับ A ถึง B ถูกไหมครับตัดช่วงนี้ออกมานะครับตัดช่วงนี้ออกมาามาวาดวงจรใหม่มาวาดวงจรใหม่กันเรียบร้อยมาดูครับเรียบร้อยแล้วกระแสไหลที่ไหนจาก B ไป A จาก B ไป A กระแสไหลจาก B ไป A เพราะฉะนั้นดูครับที่5โอห์มออกทางลบ1โทษที3โวลต์ออกทางลบ12ออกทางบวก5โอห์มออกทางลบอ้าวสูตรว่าไงฮะสูตรว่าไง
3 e บวก3 i r ใช่ไหมอ้าวนี่ v a b นะครับ3 e บวก3 i r เป็นเท่าไหร่เอ่ย3 e เป็นเท่าไหร่ครับลบ3บวกบวก42นะครับบวกด้วย3 i r i เท่าไหร่นะเมื่อกี้ 0.5คูณกับอะไรครับ5 6 7 12บวกหรือลบลบ12ได้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ข้างหน้าเป็น9ลบด้วย6 9ลบ6ต่อเท่ากับ3โวลต์ VBA ต้องไปหาไหม VBA ได้เท่าไหร่ลบ3โวลต์ VBA ได้ลบ3โวลต์เอ๊ะแล้ว V1 หาอย่างไร V1 หาอย่างไรมาดู V1 กันหา V1 V1 คือ V ที่ตกคอมแบตเตอรี่นะครับจำไว้อย่างหนึ่งนะสิ่งสำคัญแบตเตอรี่นะครับที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า E และความต้านทานภายใน R เล็กนะครับจริงๆแล้วมันมีค่าเท่ากับอย่างนี้ครับมี R ตัวหนึ่งต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ครับจำไว้เราสามารถแยกล่างมันได้ครับ R ตัวนี้ก็แยกมาเป็นข้างบนนะครับส่วนแบตอยู่เหมือนเดิมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มันเป็นเท่าไหร่6โวลต์กับอีก2โอห์มใช่ไหมมันคือข้อนี้ V1 คือตัวนี้ครับ6โวลต์กับ2โอห์มเราจึงแยกได้ตามนี้เลยใช่ไหมแล้ว V1 ก็จะมาตกตรงไหนครับระหว่างนี้เองV1 ให้มาตกตรงนี้อ้าวแล้วไงยังไงต่อกระแสไหลจากไหนไปไหนข้างบนลงข้างล่างกระแสไหลจากข้างบนลงข้างล่างนะครับกระแสไหลจากข้างบนลงข้างล่างเพราะฉะนั้นอ้าว2โอห์มให้บวกหรือลบครับลบ E6 โวลต์ก็ให้ลบอ้าว I เท่ากับเท่าไหร่นะที่ได้เมื่อกี้0.5 แอมแปร์เพราะฉะนั้น V1 มีค่าเท่าไหร่ครับ3 E บวก3 IR 3 E เท่าไหร่ลบ6ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย3 IR คือ0.5 คูณกับลบ2นะครับออกมาเท่ากับเป็นเท่าไหร่ครับลบ7โวลต์ตอบครับลบ7โวลต์เรียบร้อยหมดแล้วในเซ็กชันแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหาความต่างศักย์ระหว่างจุดนะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับฟิสิกส์กับครูพี่ผิงก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีน้องๆทางบ้านกับน้องๆในห้องส่งด้วยกันครับผมครับนักเรียนเคารพสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับพี่ผิงเหมือนเดิมนะครับในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับผมก็วันนี้จะเป็นเนื้อหาในส่วนที่2ที่ต่อจากตอนที่แล้วนะครับวันนี้พี่จะมาขึ้นเกี่ยวกับวงจรเคอร์ชอฟวงจรเคอร์ชอฟคืออะไรวงจรเคอร์ชอฟนะครับคือวงจรที่มีลักษณะพิเศษนะครับคือตัวนี้เลยเป็นตัวเด่นของเคอร์ชอฟครับข้อแรกนะครับคือวงจรเคอร์ชอฟของเราข้อที่1มีมากกว่า1ลูปมีมากกว่า1ลูปครับอย่างในรูปนี้ครับเรามีกี่ลูปเอ่ยเรามีวงปิดทั้งหมด2วงถูกไหมเรามีวงปิด2วงอย่างเงี้ยวงจรนี้เรียกว่ามี2ลูปโอเคนะครับเอ๊ะแล้วมันต่างกับอย่าง
คราวที่แล้วเรามีอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้มีกี่ลูปครับถือว่าลูปเดียวอ้าวทำไมถือว่าลูปเดียวแล้วเมื่อกี้ทำไมพี่สองลูปเพราะว่าอีวงปิดอันเนี้ยมันยุบได้มันสามารถมองให้กลายเป็นตัวเดียวได้นะครับเราสามารถมองเป็นตัวเดียวได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าวงจรนี้มี1ลูปครับวงจรนี้มีเพียง1ลูปเท่านั้นนะครับแต่อ้าวอย่างนี้2ลูปแสดงว่าอันเนี้ยยุบไม่ได้ดิใช่ป่ะอันนี้ต้องยุบไม่ได้แล้วอะไรทำให้ยุบไม่ได้ตัวแบตเตอรี่นั่นเองตัว E นี่เองแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นการที่มันยุบไม่ได้เพราะว่าเวลาเรายุบเนี่ยเราไม่สามารถฆ่าแบตเตอรี่ทิ้งได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่2ของจอเคอร์ชอฟคือแต่ละลูปมีแบตเป็นของตัวเองมีแบตเป็นของตัวเองแต่ละลูปเช่นอย่างนี้ครับอ้าวลูปที่1สมมุติพี่กำหนดให้ลูปนี้คือลูป1นะครับนี่คือลูป2เห็นมั้ยครับทั้งคู่ก็มีลูปเป็นของตัวเองแต่ละลูปเนี่ยมีแบตของตัวเองก็มี E 1ลูป2ก็มี E 3ถูกไหมครับแล้วไม่พอข้อนี้ยังมีสิ่งที่ใช้ร่วมกันอีกคือ E 2เดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้เรารู้จักแล้วอันไหนคือวงจรเคอร์ชอฟอันไหนไม่ใช่วงจรเคอร์ชอฟนะครับเราดูไปแล้วนะครับตัวนี้ถือเป็นวงจรเคอร์ชอฟถ้าเกิดอย่างนี้ก็ไม่นับเป็นเคอร์ชอฟนะครับอย่างนี้คิดธรรมดาคิดตามปกติเลยครับผมโอเคผ่านนะครับต่อไปเคอร์ชอฟเรามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง2ทฤษฎีหลักๆครับและ KCL หรือเคอร์ชอฟเคอร์เรนต์ลอกฎกระแสของเคอร์ชอฟนะครับ KCL กล่าวไว้ว่าอย่างไร KCL นะครับกล่าวไว้ว่าผลรวมของกระแสที่จุดใดๆนะครับที่จุดใดๆมีค่าเท่ากับ0มีค่าเท่ากับ0อธิบายกันแบบง่ายๆนะสมมุติเนี่ยนี่คือสักเอาเป็น5แยกแล้วกันเป็น5แยกอันหนึ่งนะครับถนน5แยกนะพี่บอกว่าเนี่ยเดิมมีรถเข้าไปตรงนี้นะครับ3คันนะครับมีเข้าไปตรงนี้3คันเข้ามาตรงนี้อีก2คันเข้ามาตรงนี้อีก4คันเป็นไงครับชนกันตายพอดีไม่ใช่ออกมา7คันถามว่าจะออกมาตรงนี้กี่คันถูกต้อง2คันเราทุกคนจะรู้ว่าตรงเนี้ยชัวร์ๆเลยต้องออกมาเท่ากับ2คันแน่ๆ2คันชัวร์เพราะว่ารถห้ามจอดทิ้งไว้กลางสี่แยกถูกไหมครับเหมือนกันกระแสไฟฟ้าก็เหมือนกันถ้าเกิดตรงเนี้ยมีกระแสอะไรเข้า3แอมป์2แอมป์และ4แอมป์ถ้าไหลออก7แอมป์ซะตัวนี้ต้องไหลออก2แอมป์นี่แหละครับผลรวม I ที่จุดใดๆมีค่าเท่ากับ0เราจะให้ว่ากระแสที่ไหลเข้ามีค่าเป็นบวกนี่คือบวก4แอมป์บวก3แอมป์บวก2แอมป์อีนี่ต้องเป็นอะไรลบ7แอมป์และลบ2แอมป์ตอนนั้น KCL ครับเวลาเขียนอย่าเขียนแบบหล่อๆว่ะไปโชว์เพื่อน KCL เราจะขึ้นว่า sum i ผลรวมกระแสมีค่าเป็น0นั่นคืออะไรครับบวก3บวก2บวก4ลบ7ลบ i ที่ทีแรกไม่รู้เท่ากับ0จึงแก้สมการได้ i เท่ากับ2แอมแปร์อย่างเงี้ยครับนี่อันนี้คือ i ที่เราไม่รู้ทีแรกสมมุติไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่ครับคือ KCL ผลรวม i ณจุดใดๆมีค่าเป็น0สรุปได้ว่า KCL ครับข้อแรกเราจะมีโค้ดเนมไว้ท่องกันว่า KCL sum i เท่ากับ0นี่ครับคือ KCL current นะครับกดกระแสของ Kirchhoff มาดูอันที่2ครับ KVL KVL หรือว่า Kirchhoff voltage law ครับ Kirchhoff voltage law เป็นยังไงมาดู KVL กันวงจร KVL ครับเราบอกว่า sum V เท่ากับ
0การหาผลรวมความต่างศักย์ระหว่างจุดใดๆจะมีค่าของลูปปิดนะครับจะมีค่าเท่ากับ0หมายความว่าไงนี่ดูนะสมมุติเรามีวงจรอย่างนี้อันนึงอย่างข้อเมื่อกี้สมมุติเราหา A ไป B ใช่ไหม AB สมมุติพี่กำหนดนะว่า V AB เท่ากับ2โวลต์พี่กำหนดอย่างนี้นะครับ V AB เท่ากับ2โวลต์แต่ว่าซัม V ลูปปิดมันก็โทษที V AB 2โวลต์ต้องดูรูปนี้ด้วยเหมือนกับพี่มีพื้นอยู่พื้นหนึ่งพี่บอกว่าพื้นพี่คือ A จุดนี้คือ B ความสูงต่างกัน2เมตรนี่คือวิ่งจากเราวัดจาก A พุ่งไปที่ B ถูกไหมครับมันก็เหมือนพี่วัด V A B อย่างนี้แต่ถ้าซัม V ลูปปิดหมายความว่าพี่วัดกลับมาครบที่เดิมในลูปใดในลูปใดหมายความว่าอย่าง A เนี่ยพี่วัดกลับมาที่จุด A เหมือนเดิมพี่วิ่งกลับมาที่ A เหมือนเดิมวัด A ถึง A งั้นอย่างรูปนี้หมายความว่าไงพี่วัดจาก A ถึง Aมันจะได้กี่เมตรอะความต่าง0เพราะว่า A ถึง A มันจะต่างไหมไม่ต่างมันกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น0เมตรในทางไฟฟ้าเหมือนกันซัมวีลูปปิดจาก A คุณวัดกลับมาที่ A คุณก็ต้องได้0โวลต์เพราะคุณกลับมาที่จุดเดิมการวัดโวลต์คือวัดอะไรนะครับวัดความต่างศักย์ก็กลับมาที่เดิมมันจะต่างจากเดิมไหมล่ะก็ไม่ต่างถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลับมาที่เดิมก็ต้องเป็นซัมวีเท่ากับ0นั่นเองครับนี่คือ KVL ซึ่งตัวนี้แหละที่เราจะใช้วันนี้เยอะมากดอกจันไว้เลย KVL นะครับซัมวีลูปใดมีค่าเท่ากับ0ถ้าตัวนี้เราก็จะมีโค้ดเนมท่องนะครับว่าอะไรครับ KVL คือซัมวีเท่ากับ0ง่ายๆ2ข้อโอเคนะครับคราวนี้มาดูโจทย์ตัวอย่างเรามีวงจรนี้ครับโอเคตั้งชื่อไอ้นี่อะไรนะ e อี1นี่ e 2อีนี่ e 3อันนี้ r 2เรามีวงจรนี้ครับโอเคตั้งชื่อไอ้นี่อะไรนะ e อี1นี่ e 2อีนี่ e 3อันนี้ r 2อันนี้ r 1แล้ว r 3อ่ะอ๋ออยู่ข้างบนอ่ะโอเคครับข้อแรกในการทำวงจรเคอร์ชอฟข้อแรกนะครับอย่างแรกคือต้องตั้งชื่อก่อนว่าแท้ใครเป็น1ใครเป็น2พี่ก็เอาง่ายๆซ้ายก็เป็น1ขวาก็เป็น2มาแล้วกันนะแล้วมาเลยครับกดข้อที่1ในการทำเคอร์ชอฟกำหนดกระแสกำหนดทิศกระแสครับเพราะฉะนั้นอย่างรูปนี้นะครับ E 1อ่ะกี่โวลต์70ป่ะ E 2เท่าไหร่60คิดว่าใครชนะ70เพราะมันจะไหลยังไงครับอย่างนี้ถูกไหมตั้งชื่อมันว่า I 1 I 1เอาใหม่ E 3เท่าไหร่80 E 2 60สรุป E 2นูบแพ้ทุกคนก็เป็น I 2ไหลทางนี้โอเคไหมครับกำหนดทิศกระแสเรียบร้อยกำหนดทิศกระแสเรียบร้อยนะครับทีนี้พอกำหนดทิศกระแสเสร็จแล้วมันจะมีข้อกำหนดนิดนึงเรื่องไอ้กับทิศกระแสเนี่ยสมมุติว่าอันนี้พี่พูดข้ามสเต็ปนะครับสมมุติเราทำจนจบแล้วข้อนี้เราทำได้คำตอบแล้วนะแล้วอีกกระแสไม่ i 1ก็ i 2ติดลบเนื่องจากจำไว้นะครับเมื่อกำหนดทิศกระแสถ้าตอนสุดท้ายหาคำตอบออกมาคำตอบถ้าสุดท้ายคำตอบที่ได้นะครับได้กระแส i ไม่ว่าจะ i 1หรือ i 2หรือจะ i อะไรก็ตามนะครับติดลบทำไงถ้าติดลบจำไว้ว่าให้กลับทิศกระแสถ้ามั่นใจว่าทำถูกแล้วไม่ได้บวกเลขผิดไม่ได้อะไรผิดนะถ้ามั่นใจว่าถูกแล้วให้กลับทิศกระแสแล้วตอบเท่าเดิม
ให้กับทิศกระแสให้กับทิศไอครับขอพูดเผื่อไว้ก่อนเลยเช่นสมมติอย่างข้อเนี่ยพี่กำหนดว่าให้ไอหมุนตามเข็มถูกไหมไอหนึ่งหมุนตามเข็มใช่ไหมครับถ้าสมมติคำตอบออกมาได้ลบสองแอมต้องทำใหม่ไหมไม่ต้องแต่ให้ตอบสองแอมทิศทวนเข็มแทนโอเคไหมจากตามเข็มให้กลายเป็นทวนเข็มโอเคไหมครับเช่นถ้าสมมติข้อนี้พี่บอกว่าพี่ได้ไอหนึ่งเท่ากับลบสองแอมแปร์จากเดิมที่เรากำหนดทิศนี้ใช่ไหมเวลาตอบให้ตอบว่า i 1เท่ากับ2แอมแปร์แต่ทิศกลับไปทางนี้แทนโอเคไหมโอเคผ่านนะครับอย่างที่2เราต้องรู้จักว่ากิ่งไหนคือกิ่งร่วมกิ่งไหนคือกิ่งเดียวเป็นยังไงกิ่งร่วมกิ่งเดียว2กฎข้อที่2ในการทำคือพิจารณาเส้นร่วมให้ออกเส้นร่วมดูไงครับก็เป็นเส้นไหนที่มีกระแสไหลผ่านทั้ง2ตัวหรือมากกว่า1มากกว่า2ถ้ามี3ลูกก็มากกว่าอาจจะมากกว่า2เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เส้นร่วมข้อนี้คือเส้นไหนครับเส้นกลางเส้นนี้นี่คือเส้นร่วมเส้นร่วมโอเคนะครับเรื่องนี้ถือว่าเรื่องยากเลยนะครับพี่ให้ว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของไฟฟ้าระดับม.ปลายแล้วแต่ถ้าได้นะสบายในการพิจารณานะครับสูตรที่ใช้เราจะสำหรับเรื่องวงจรเคอร์ชอฟเราจะใช้ KVL อย่างเดียวครับเราจะตั้งว่า KVL จะคิดลูปไหนก่อนดีก็ KVL ลูป1ก่อนนะครับ KVL ลูป1นั่นคืออะไรครับ sum v ลูป1ต้องเท่ากับ0ถูกต้อง sum v ลูป1เท่ากับ0เมื่อกี้เราให้กำหนดทางไหนนะทางนี้ป่ะใช่ไหมi 1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งว่า0ครับเท่ากับเราจะมีทั้งหมด3เทอมนะครับเทอมแรกคือ sum e ยังเริ่มต้นที่ sum e เหมือนเดิมนะเทอมที่2คือบวกด้วย sumi เดี่ยวพี่จะเป็นเขียน i ดอนะ i ดอ i เดี่ยวนะครับ r ดอ i ดอ r ดอและสุดท้ายคือบวกด้วย sum i ร่วม r ร่วมโอเคนะครับเทอมแรกนี่คือเทอมของแบตเตอรี่เทอมแรกส่วนของแบตเตอรี่นะครับเทอมที่2จะเป็นเทอมของนี่ครับ i อย่างตอนนี้เราคิดลูป1ใช่ไหมก็ต้องเป็น i 1คูณกับ r เดี่ยวที่ลูป1ตัวไหนบ้างเนี่ย r เดี่ยวลูป1จากรูปนี้ r เดี่ยวลูป1มีเพียงแค่ตัว r 1ถูกไหมครับนี่คือ r เดี่ยวเพราะว่าเป็น r ตัวดิเป็น r ตัวนี้มีกระแสไหลผ่านคือกระแส i 1ตัวเดียวทันไหม r 1นะครับถือเป็น r เดียว r 2ถือเป็น r เดียวไหมครับเพราะอะไรครับมีกระแสไหลผ่านมากกว่า1ตัว r 3ถือเป็น r เดียวของลูป1มั้ยไม่ใช่เพราะมันไม่ได้อยู่ในลูป1มันไปอยู่ในลูป2ไม่เกี่ยวกันนะครับคิดเฉพาะ r เดียวของลูป1ก็คือ i 1คูณกับ r1โอเคไหมครับ i 1คูณกับ r 1ต่อไปอันสุดท้ายครับ i ร่วม r ร่วมไอคำว่า i ร่วมนี้ต้องมาคุยกันเพิ่มอีกนิดนึงวิธีคิด i ร่วมวิธีคิด i ร่วมนะครับถ้าสมมุติเนี่ยเส้นหนึ่งนะครับปรากฏว่า i 1กับ i 2ส
วนกันไอ1กับไอ2สวนกันอย่างนี้ไอร่วมจะต้องเป็นอะไรต้องเอามาบวกเอามาลบครับสวนเอาบวกหรือลบดีลบเพราะฉะนั้นไอร่วมครับจะมีค่าเท่ากับไอ1ลบไอ2แต่ถ้าอย่างรูปนี้ครับอย่างข้อในรูปนี้ปรากฏว่าไอ1กับไอ2มันไหลทิศเดียวกันใช่ไหมเพราะไอร่วมมันจะเป็นอะไรครับไอ1บวกไอ2ทันไหมไอร่วมวิธีดูคือถ้าไหลตามกันก็บวกสวนกันก็อย่างข้อในรูปนี้ปรากฏว่าไอ1กับไอ2มันไหลทิศเดียวกันใช่ไหมเพราะไอร่วมมันจะเป็นอะไรครับไอ1บวกไอ2ทันไหมไอร่วมวิธีดูคือถ้าไหลตามกันก็บวกสวนกันก็ลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ไอร่วมเป็นอะไรครับจากเมื่อกี้เราก็ได้ไอ2ไหลทางนี้ใช่ไหมเพราะไอร่วมเราจะเป็นไอ1บวกไอ2อาร่วมคือตัวไหนครับอาร์2ครับเอาใหม่นะครับมาท่องเราท่องพร้อมกันนะครับทุกคนเอาปากกาท่องพร้อมกันสูตร KVL ครับคือ0เท่ากับ3 e บวก3 i เดียว r เดียวบวก3 i รวม r รวมโอเคนะครับ e นี้เอาหมดเลยในลูปนะมีกี่อันเอาให้หมดนะครับเพราะอย่างข้อนี้วงจรแรก e เป็นเท่าไหร่ครับมีกี่ตัว2ตัวคือ70กับ60ถ้าลูป1 r เดียวคือตัว r 1 i ร่วม r ร่วมคือ r 2ถ้าลูป2อ่ะครับ e มีกี่ตัว2ตัวคือ80กับ60 r เดี่ยวคือ r 3 r ร่วมคือ r 2โอเคเพราะฉะนั้นจากข้อแรกครับเขียนสมการดีๆเลยนะครับหน้าตัวอย่างครับสุดท้ายละนี่เดี๋ยวมันขึ้นโจทย์กันละนี่นะครับช่วยหน่อยครับช่วยพี่หน่อย e 1เท่ากับเท่าไหร่ครับ70โวลต์ r 1กี่เท่าไหร่ครับ2 k โอห์มนะครับพี่ไม่เขียนจุด00นะ r 2เท่าไหร่ครับ3 k โอห์มแล้วก็ e 2เท่าไหร่60โวลต์ r 3เท่าไหร่4 k โอห์มสุดท้าย e 3เท่าไหร่80โวลต์เยี่ยมมากซัม v 1เท่ากับ0ถูกไหมคิดรูป1ซัม v 1เท่ากับ0ใช่ไหมครับคือเท่าไหร่เอ่ย0คืออ้าวเทอมแรกคือซัม e บวกซัม i เดียว r เดียวบวกซัม i รวม r รวมอ้าวแทนค่าครับลืมทิศกระแสตะลึดทางนี้กลับทางนี้i 1 i 2นะครับเพราะฉะนั้นของลูป1 e เป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้คือบวก70ใช่ไหมตัวนี้คือลบ60ถูกไหมครับ70ลบ60นะครับ70ลบ60บวกด้วย3 i เดี่ยวก็คือตอนนี้เราคิด i ไหนครับ i 1ใช่ไหม r เดี่ยวคือเท่าไหร่ครับ2,000 2k คือ 2,000 นะครับบวกหรือลบ r ไม่บวกหรือลบต้องเป็นลบที่สอนไปเทปที่แล้วชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมนี่ r เข้าทางบวกออกทางลบแล้วเราเอาบวกหรือลบมาใช้เราเอาทางออกก็คือลบเราเอาลบมาใช้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับลบ 2,000 โอเคไหมครับ i 1ลบ 2,000 บวกด้วยi ร่วม i ร่วมนี่เป็นไงครับใช้ i 1บวก i 2นะครับ i 1บวก i 2นะครับ i 1บวก i 2แล้วก็คูณกับ r ร่วมคือเท่าไหร่ครับ 3,000 บวกหรือลบครับลบ 3,000 นะครับนี่คือสมการแรก
สมการแรกนะครับเอาจัดรูปหน่อยเป็นเท่าไหร่ครับ10บวกบวกด้วยลบ1ไอ้ลบ 2,000 i 1ก็กลายเป็นลบ 2,000 i 1นะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรครับลบ 3,000 i 1ลบ 3,000 i 2นะครับย้ายข้างเลยครับเป็น10เท่ากับ 5,000 i 1บวกด้วย 3,000 i 2นี่ครับเป็นสมการที่1ของเรามาดูรูปที่2บ้างครับซัม v 2เท่ากับ0ใช่ไหมครับนั่นคืออะไรครับซัม e บวกด้วยซัม i เดี่ยว r เดี่ยวบวกซัม i ร่วม r ร่วมใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่ของรูป2ครับ e เป็นเท่าไหร่ครับ80ลบด้วย60ใช่ไหมบวกด้วย i เดี่ยวของรูปที่2คือ i 2นะครับ i 2 r เป็นเท่าไหร่ครับ r เดี่ยวคือลบ 4,000 นะครับลบ 4,000 ลบ 4,000 บวกด้วย i ร่วมคือ i 1บวก i 2เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทิศมันตามกันถูกไหม r ร่วมคือเท่าไหร่ครับลบ 3,000 นะครับตัวนี้สุดท้ายเราจะจัดข้างสมการได้เป็น20ครับมีค่าเท่ากับ 7,000 i 2บวกด้วย 3,000 i 1นะครับแล้วเราจึงค่อยคราวนี้ฟิสิกส์หมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่ของวิชาฟิสิกส์แล้วเคอร์ชอฟทำให้เราได้สมการของกระแสมา2อันครับอ้าวครบหรือยังเราสามารถแก้สมการหา i 1 i 2ได้ยังครับได้แล้วเพราะมี2ตัวแปรเราต้องการ2สมการตอนนี้เราได้ครบแล้วครับโอเคไหมถ้าสมมติมี3รูปเราจะเขียนได้กี่สมการครับ3สมการนะครับการแก้ตัวแปรนะครับต้องมีจำนวนสมการเท่ากับจำนวนตัวแปรถึงจะแก้ได้หมดนะครับโอเคเนี่ยแล้วก็ไปแก้ใช้คณิตศาสตร์ไปแก้หา i 1กับ i 2ออกมานะครับโอเคคร่าวๆดังนี้สรุปนะครับสรุปเกี่ยวกับการพิจารณาวงจรเคอร์ชอฟข้อแรกครับคือเราต้องกำหนดทิศของกระแสใช่ไหมครับว่าใช้ไหลทิศไหนดีนะครับแล้วก็ถ้ากำหนดทิศกระแสได้แล้วเราก็มาพิจารณาเลยครับสูตรที่ว่า KVL คือ0เท่ากับซัม E ของแบตเตอรี่นะครับบวกด้วยซัม I เดี่ยว R เดี่ยวและบวกด้วยซัม I ร่วม R ร่วมแค่นี้ครับหลักง่ายๆโอเคมาดูโจทย์กันข้อนี้ครับพี่จะให้ข้างบนเป็นลูป1นะครับข้างล่างเป็นลูป2เข้าใจตรงกันนะครับกระแสไหลทิศไหนดีรูปหนึ่งมันมีแบตเตอรี่ตัวเดียวง่ายเลยก็คือไหลทางทวนเข็มครับผม i 1นะครับ i 2อะครับไหลยังไงครับ i 2ให้ไหลทวนเข็มเช่นเดียวกันนะครับสังเกตนิดนึงเส้นร่วมของเราคือตัว3โอห์มตรงกลางใช่ไหมครับตอนนี้3โอห์มตรงกลางถามว่ากระแสตามหรือสวนครับสวนกันใช่ไหมครับเพราะตัวหนึ่ง i 1ไปทางขวา i 2ไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นมันจะสวนกันนะครับถ้ามันสวนกันตอนคิด i ร่วมเอามาบวกเอามาลบครับลบกันโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากมาเขียนสมการกันเลยมาพิจารณาที่ลูป1ครับเราก็ขึ้นมาซัม v 1มีค่าเท่ากับ0นั่นคืออะไรครับ v 1เท่ากับ0ก็คิดว่าอ้าวซัม e จากแบตเตอรี่ใช่ไหมบวกกับซัม i เดี่ยว r เดี่ยวบวกซัม i ร่วม r ร่วมแทนค่าครับรูป1 0มีค่าเท่ากับอะไรแบตเตอรี่มีตัวเดียวคือ5นะครับบวกกับอ้าว
i เดี่ยวคือ i 1นะครับ i เดี่ยวคือ i 1 r เดี่ยวคือเท่าไหร่ครับผิดไม่ใช่1ต้องเป็น3ทำไม3อย่าลืมครับมีนี่อยู่ด้วยนะมี2โอห์มตรงนี้ฝังอยู่ในแบตเตอรี่ด้วยอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นลบ3ต่อไป i ร่วมกระแสมันสวนหรือตามนะครับสวนก็ต้องเป็นลบกันตอนนี้จำไว้เวลาลบนะทุกคนดูฟุตบอลใช่ไหมครับดูฟุตบอลใช่ไหมครับเจ้าบ้านกับผู้มาเยือนใครได้เปรียบเจ้าบ้านเพราะฉะนั้น i 1กับ i 2ลบกันตอนนี้คิดลูปไหนลูป1ใครใหญ่สุด i 1ต้องเป็น i 1ลบ i 2 r เท่าไหร่เอ่ยลบ3โอเคไหมครับจัดรูปสมการหน่อยครับได้เป็นอะไรจัดรูปสมการเราก็จะได้ว่า5ครับมีค่าเท่ากับ 6i 1นะครับแล้วก็เป็นไงครับลบ 3i 2นะครับเป็นสมการที่1ตีกรอบเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวลืม 6i 1ลบ 3i 2sum v ลูป2ครับเท่ากับ0เท่ากับเท่าไหร่ลูป2มีแบตเตอรี่กี่ตัวครับตัวเดียวคือ3โวลต์นะครับ3โวลต์บวกด้วยคราวนี้คิดลูป2 i เดียวคือ i 2 r เดียวเท่าไหร่ครับต้องเป็นแทนค่าด้วยลบ3บวกกับตอนนี้คิดลูป2ใครเป็นใหญ่ i 2เพราะฉะนั้นถ้ามาสวนกันต้องเอาใครลบใครครับ i 2ลบ i 1นะครับ i 2ลบ i 1คูณกับ r คือลบ3เหมือนเดิมนะครับลบ3เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเราจะแก้สมการจัดรูปสมการได้เป็นอะไรครับ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ6i 6i 2นะครับแล้วก็ลบ 3i 1เป็นสมการที่2นะครับเป็นสมการที่2แล้วคราวนี้ก็มาแก้สมการกันเอาสมการเมื่อกี้มาเขียนอีกรอบครับทีแรกเรามีสมการแรกคือครับ5เท่ากับ 6i 1ลบ 3i 2นะครับสมการที่2เรามี3เท่ากับพี่ขอย้ายข้างนะเป็นลบ 3i 1บวก 6i 2นะครับเรียงตัวแปรให้เหมือนกันจะได้ง่ายๆนะครับเรียงตัวแปรให้เหมือนกันได้ง่ายๆนี่คือสมการที่1นี่คือสมการที่2พี่เอาสมการที่2ครับคูณด้วยลบ2คูณด้วย2ขอโทษคูณด้วย2นะครับคูณด้วย2ได้เป็นอะไรครับ6เท่ากับลบ 6i 1บวกกับ 12i เป็นสมการที่3นะครับเป็นสมการที่3แล้วพี่เอาสมการที่1กับสมการที่3มาบวกกันก็เป็นซ้ายบวกซ้ายเท่ากับขวาบวกขวานั่นคือพี่จะได้เป็น5บวกด้วย6ครับ5บวกด้วย6จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ6i 1ลบ 3i 2นะครับบวกด้วยลบ 6i 1บวก 12i 2นะครับ6i 1กับลบ 6i 1ตัดกันทิ้งครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับบวก12ลบ3เป็น 9i 2เท่ากับ11นะครับเพราะฉะนั้น i 2พี่ได้เท่าไหร่ครับ11ส่วน9แอมแปร์ได้11ส่วน9แอมแปร์ครับได้ i 2 11ส่วน9แอมแปร์แล้วทำไงต่อเอาไปแทนค่าในสมการสักสมการหนึ่งพี่ขอเลือกแทนค่าในสมการที่1นะครับเป็น5เท่ากับ 6i 1ลบด้วย3คูณกับ i 2คือ3คูณกับ11ส่วน9ได้5เท่ากับ 6i
1ลบ11ส่วน3ใช่ไหมครับเอา3คูณตลอดเป็น15เท่ากับ18 i 1ลบ11ใช่ไหมครับก็คือ26เท่ากับ18 i 1 i 1ได้เท่ากับ26ส่วน18หรือเท่ากับเท่าไหร่ครับ13ส่วน9แอมแปร์13ส่วน9แอมแปร์ครับผมนี่คือคำตอบสำหรับข้อแรกครับโอเคไหมครับต่อไปข้อที่2เหมือนเดิมครับหา i 1กับหา i 2นะครับข้อนี้ครับกำหนดทิศกระแสกันเลยข้อนี้ให้ตัวนี้หมุนทิศไหนดีครับลูปบนหมุนทิศทวนเข็มเหมือนเดิมนะครับลูปล่างหมุนทิศก็ทวนอีกแล้วไม่ได้หมุนล่างทิศตามเข็มพอนี่9มันดันไปทางนี้เพราะน่าจะตามเข็มครับนี่คือ i 2กำหนดทิศเสร็จแล้วมาเขียนสมการ KVL กันเลยครับมาเขียนสมการ KVL 3V1 มีค่าเท่ากับ0นั่นคือเท่ากับ 3E บวก 3I เดี่ยว R เดี่ยวบวก 3I รวม R รวมนะครับแล้วก็แทนค่าเลย0นี้คิดลุม1นะ 3V1 เท่ากับ0เท่ากับ 3E เท่าไหร่ลุมที่1 3E คือ9นะครับ9บวกด้วย I 1คูณกับเท่าไหร่ R มีเท่าไหร่1นะ 3V1 เท่ากับ0เท่ากับ 3E เท่าไหร่ลุมที่1 3E คือ9นะครับ9บวกด้วยi 1คูณกับเท่าไหร่ r มีเท่าไหร่ครับ r เดี่ยวมีแค่6นะครับ r เดี่ยวของลูป1มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวมีแค่6ตัวบนเท่านะครับที่เป็น i เดี่ยวของ r ลูป1ต่อไปบวกด้วยเอ๊ะกระแส2อันนี้มันตามกันหรือสวนกันครับตัวบนให้ไหลจากซ้ายไปขวาตัวล่างก็ให้ไหลจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นมันต้องตามกัน i ร่วมเราเป็น i 1บวกกับ i 2ครับ r ร่วม r ร่วม r ร่วมเท่าไหร่ครับ3หรือ6ต้อง6เพราะว่ามันมีตัวนี้อยู่ด้วยถูกไหมครับมันมีในแบตเตอรี่อยู่ด้วยเป็นใช้บวกหรือลบครับลบ6นะครับลบ6ตัวนี้เราจะตัดรูปสมการได้เป็นอะไรครับ9เท่ากับ 12i 1นะครับ 12i 1แล้วก็ลบ 6i 2 12i 1ลบ 6i 2นะครับโอเคเก็บไว้เป็นสมการที่1ต่อไปซัม v ลูป2เท่ากับ0อ้าว v ลูป2มีเท่าไหร่ครับมีนี่ครับอันนี้บวก9แล้วลบด้วย6นะครับเพราะว่า9ตัวบนให้ไหลตามกระแส6ตัวล่างให้ไหลสวนกระแสเพราะฉะนั้น9ตัวบนให้บวก6ตัวล่างให้ลบต้องเป็น9ลบ6ครับบวกด้วยอ้าว i เดียวคิดลูป2 i เดียวคือ i 2 r เดียวเท่าไหร่ครับ r เดียวเป็นลบ6ถูกไหมลบ6นะครับอย่าลืมของ r ภายในแบตเตอรี่เน้นเลยนะครับ r ภายในแบตเตอรี่แล้วก็บวกด้วย i ร่วมคืออะไรก็ i 2บวก i 1เหมือนกัน i 1บวก i 2 i 2บวก i 1เหมือนกันสมการ1แก้หน่อยนะครับเป็น9เท่ากับ12 i 1บวกด้วย6 i 2นะครับแล้วก็อ่ะกลับมาสมการ2ครับ9ลบ6ใช่ไหมครับบวกด้วย i 2คูณกับลบ6บวกด้วยตัวร่วมคือ i 1บวกกับ i 2คูณกับ r คือเท่าไหร่ครับ
อาร่วมก็ยังคงเป็นลบ6เหมือนเดิมนะครับลบ6เหมือนเดิมอ้าวตัวนี้เราจะตัดรูปสมการได้เท่ากับ9ลบ6เหลือ3นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ 12i 2บวกด้วย 6i 1 12i 2บวก 6i 1นะครับเราจะมี2สมการนี้ที่ใช้2สมการนี้ที่ใช้นะครับข้อนี้ถ้าสมมุติกลับไปทำนะพี่ให้ลองกลับไปคิดเลขดูนะครับจะได้คำตอบว่า i 1ครับจะมีค่าเท่ากับ 0.83 แอมแปร์และ i 2จะมีค่าเท่ากับ 0.16 แอมแปร์นะครับลองกลับไปคิดดูคำตอบนะครับ 0.83 แอมกับ 0.16 แอมนะครับโอเคผ่านนะครับมาดูข้อนี้ข้างบนครับมากำหนดทิศกระแสกันข้างบนจะให้ไหลยังไงดีครับไหลทวนหรือตามดีครับข้างบนไหลต้องตามเข็มนะครับเพราะอะไรครับ10ช่วยให้ไหลตามนะครับ10ช่วยให้ไหลตามแต่4ทำให้ไหลทวนตอนนี้ใครชนะก็10ยังชนะอยู่แล้วไปเสริมกับอีก6ข้างบนเพราะฉะนั้นไหลตามเข็มชัวร์ๆนะครับไหลตามเข็มชัวร์ต่อไปครับอันข้างล่างครับไหลยังไงดีครับไหลต้องทวนเข็มนะครับอันข้างล่างต้องไหลทวนเข็มเพราะว่า10ช่วยให้ไหลทวน5ต้านให้ไหลตามแต่6ไอ้แต่9ก็ช่วยให้ไหลทวนเพราะฉะนั้นสรุปแล้วทวนน่าจะชนะจึงได้กระแสดังนี้ครับ i1 กับ i2 ดังรูปนี้เลยข้อนี้ก็เหมือนเดิมครับมาตั้งสมการกันอ้าว 3v 1เท่ากับ0คืออะไรครับ 3e บวก 3i เดี่ยว r เดี่ยวบวก 3i ร่วม r ร่วมนะครับก็คืออ้าว v 1ได้เท่าไหร่ครับตัวแรกบวก10ตัวนี้ลบ4บวก10ลบ4แล้วก็บวกด้วย6นะครับบวก10ลบ4บวก6บวก10ลบ4บวก6บวกด้วย 3i เดี่ยวคือ i 1 r เดี่ยวเป็นเท่าไหร่ครับ2 3 4 5 6 7 8และก็9โอห์มนะครับทันไหม2 4บวก4เป็น8บวก1เป็น9 9โอห์มนะครับอ้าว i 1และ i 2ไหลตามกันหรือสวนกันครับตามกันเพราะฉะนั้น i ร่วมจะเป็น i 1บวกกับ i 2เยี่ยม r ร่วมเป็นเท่าไหร่ครับ5ใช้บวกหรือลบให้ลบนะครับลบ5นะครับลบ5เพราะฉะนั้นตัวนี้ครับเราจะจัดรูปสมการได้เป็นเท่าไหร่ครับ10ลบ4เหลือ6บวก6เป็น12เท่ากับอะไรครับ 14i 1บวกด้วย 5i 2นะครับ 14i 1บวก 5i 2เป็นสมการที่1ต่อไปสมการที่2ครับ3v 2เท่ากับ0นะครับซัม v 2เท่ากับ0ได้เท่าไหร่ครับv 2ดูแบตเตอรี่เราเริ่มจากบวก10นะครับ5ให้บวกหรือลบครับสวนต้องให้ลบแล้วเจอ9ให้บวกหรือลบครับบวก9นะครับ0นะครับซัม v 2เท่ากับ0ได้เท่าไหร่ครับv 2ดูแบตเตอรี่เราเริ่มจากบวก10นะครับ5ให้บวกหรือลบครับสวนต้องให้ลบแล้วเจอ9ให้บวกหรือลบครับบวก9นะครับบวก9 i เดี่ยวคือ i 2 r เดี่ยวของลูป2เป็นเท่าไหร่ครับ5บวก2เป็น7ลบ7นะครับ i ร่วมก็อย่างที่รู้เมื่อกี้เป็น i 1บวก i 2 r ร่วมเป็นลบ
ลบ5เหมือนเดิมจัดรูปสมการได้เท่าไหร่ครับ14เท่ากับเท่าไหร่ครับ12 i 2บวกกับ5 i 1นะครับเดี๋ยวนับผิดขอโทษครับ8 i 2นะครับ i เดี่ยวลูป2ขอโทษนับผิดตัวนี้1ใช่ไหมครับ5เป็น6แล้วก็เจน8ตัวนี้ต้องเป็น13 i 2นะครับ13 i 2โอเคได้ i 1ได้ i 2ออกมาแล้วนะครับตอนนี้สมการที่เรามีครับคือ12เท่ากับ14 i 1บวก5 i 2และ14เท่ากับ13 i 2บวก5 i 1นะครับถ้าแก้สมการออกมาเราจะได้ว่า i 1เท่ากับ 0.547 แอมแปร์และ i 2จะมีค่าเท่ากับ 0.866 แอมแปร์นะครับ 0.866 แอมแปร์แต่สิ่งที่โจทย์ถามดูครับ VAB VAB ครับอ้าวเราก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกับพาร์ทที่แล้วใช่ไหมครับเราก็ตัดเส้นวงจร A กับ B ออกมาครับ A เริ่มที่ตัวนี้เท่าไหร่ครับ10โวลต์2โอห์มถูกไหมครับแล้วตัวนี้มีกี่โอห์มครับ3โอห์มนะครับสุดท้ายตัวนี้คือ B สุดท้ายตัวนี้คือ B นะครับเพราะฉะนั้นกระแสที่เอามาคิดถามว่าจะใช้กระแสอะไรครับต้องเป็น I รวมต้องใช้ I รวมครับก็คือ I 1บวก I 2นะครับ I รวมคือ I 1บวก I 2เพราะฉะนั้นเราจะได้ VAB ครับอ้าวตัวนี้ใส่เครื่องหมายกันอ่าให้บวกลบครับเข้าทางบวกออกทางลบอ่าใช้ลบแบตเตอรี่ตัวนี้เข้าทางลบออกทางใช้บวกนะครับเพราะ VAB ตัวนี้ครับเราจะได้เท่ากับ 3E บวก 3I R ใช่ไหม 3E คือเท่าไหร่10บวกด้วย 3I R I คือi 1บวก i 2 r คือเท่าไหร่ครับ3บวก2เป็น5นะครับ3บวก2เป็น5นะครับจะได้คำตอบเท่ากับ 2.935 โวลต์แทนค่านะครับ i 1กับ i 2เอาจากกรอบซ้ายมาแทนนะครับจะได้เท่ากับ 2.935 โวลต์และสุดท้ายครับ vcdVCD ครับ VCD VCD นั้นเราจะตัดมาแค่ส่วนล่างคือส่วนนี้ครับ9โวลต์กับอีก2โอห์มใช่ไหมครับเราสามารถแยกเป็นยังไงครับอย่างนี้ได้ไหม9โวลต์กับอีก2โอห์มอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือจุด C กับจุด D แต่กระแสที่ใช้ I เลยครับใช้แค่ i 2ตัวเดียวนะครับกระแสที่ใช้แค่ i 2ตัวเดียวเพราะว่า cd อยู่ที่ลูปล่างถูกไหมครับ cd อยู่ที่ลูปล่างอ้าวสำหรับการกำหนดขั้ว9โวลต์เข้าทางลบออกทางบวกใช้บวก r เข้าทางบวกออกทางลบใช้ลบนะครับ เพราะฉะนั้นอ้าว vcdเท่ากับอะไรครับ 3e บวก 3i r 3e คือเท่าไหร่9 3i r คือใช้ i 2 r เป็นเท่าไหร่ครับลบ2นะครับ r เป็นลบ2คำตอบครับออกมาเท่ากับ 7.27 โวลต์โอเคครับคร่าวๆเกี่ยวกับวงจรเคอร์ชอฟนะครับมาสรุปกันอีกครั้งนะครับสำหรับวงจรเคอร์ชอฟอ้าวอย่างแรกดูยังไงว่าเป็นเคอร์ชอฟไม่เคอร์ชอฟถ้าเคอร์ชอฟจะต้องมีขึ้นไ
และแต่ละลูปมีแหล่งกำเนิดของตัวเองนะครับทำให้เราไม่สามารถยุบวงจรได้ถูกไหมครับเวลาทำโจทย์เริ่มแรกเราเริ่มจากกำหนดทิศของกระแสนะครับถ้าหาวมาติดลบเป็นไรไหมไม่เป็นไรกลับทิศซะและสุดท้ายตั้งสมการโดยเริ่มจากเทอมแรกคือซัม v เท่ากับ0นั่นคือซัม e บวกซัม i เดียว r เดียวบวกซัม i ร่วม r ร่วมนะครับเอาถ้า i ร่วมถ้ากระแสสวนกันใช้ลบตามการใช้บวกโอเคครับดังนี้คร่าวๆดังนี้นะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับวงจรเคิร์ชอฟไฟฟ้า1และ2ก็ประมาณนี้นะครับโอเคใครมีคำถามอะไรก็ติดตามพี่ได้ไปถามพี่ได้ในเพจได้นะครับอยู่ข้างล่างนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบนะครับสาธุนักเรียน